WB TV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกียรติเกษมสุขค่ะประชาชนนักหมื่นเดินทางร่วมพิธีสลายสรีระธาตุพระราชทานเพลิงพระพรหมมังคลาจารย์วัดชลประทานรังสฤษดิ์พระอารามหลวงถนนติวานนท์ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพระปัญญานันทมุนีเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ร่วมกับคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนได้จัดงานสลายสรีระธาตุประกาศสัจธรรมด้วยดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทร์พิธีสลายสรีระธาตุพระราชทานเพลิงพระพรหมมังคลาจารย์ตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับพิธีสลายสรีระธาตุพระราชทานเพลิงมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการวางดอกไม้จันทร์ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่5ผู้คนนับหมื่นเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อร่วมในพิธีและรับชมนิทรรศการชีวประวัติของหลวงพ่อปัญญานันทมหาเถระซึ่งภายหลังจากได้มีพิธีเชิญโกฐแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจาตั้งประดับบนเมนกลางแจ้งก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกพระเมนโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บังสุกุลแล้วพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเรื่องหลวงพ่อปัญญากับการพัฒนาการศาสนาว่าด้วยอัตตชีวประวัติและคุณูปการที่ถวายต่อพระพุทธศาสนาความตั้งมั่นของหลวงพ่อปัญญาในการสร้างปัญญาให้เกิดกับคนในสังคมแทนการงมงายหลงเชื่อเรื่องโชคสะเดาะเคราะห์เครื่องรางของขลังเป็นต้นแบบพระธรรมทูตในการเผยแผ่ธรรมเคียงข้างพุทธทาสภิกขุโดยท่านมีนามเดิมว่าปั่นเสน่ห์เจริญเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2454ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหลวงพ่อท่านมีความปราดเปรื่องแนวเรื่องเทศนาธรรมบรรยายธรรมโดยท่านจะใช้คำพูดแบบเรียบง่ายเข้าใจง่ายเป็นต้นแบบแก่พระสงฆ์ในการเผยแผ่สืบมากระทั่งมรณภาพอย่างสงบณโรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครเมื่อวันพุธที่10ตุลาคมพุทธศักราช2550สิริอายุรวม96ปีพรรษา76ทั้งนี้ในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2560จะมีพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุประดิษฐานท่ามหาเจดีย์จากบริเวณจิตตกาธานไปสู่อาคารปัญญานุสรตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปปิดท้ายกันที่ WB TV News แจ้งข่าวค่ะ WB TV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMMZ กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoZ กดช่อง189ไทยแซดกดช่อง189ไอเดียแซดกดช่อง189ลีโอเทคกดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WB TV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ